สวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับสู่การผจญภัยของเรานะครับวันนี้เป็นคลิปแรกที่เรามาเที่ยวคลีมัดหลังจากโควิดนะฮะจริงๆแล้วคลีมัดเนี่ยเป็นเมืองเก่าแก่มากนะครับของอเมริกานะครับเมืองหนึ่งอยู่ไกลจากเมืองบอสตันประมาณ40นาทีถ้าใครมาเที่ยวบอสตันนะครับอย่าลืมมาเที่ยวคลีมัดนะตรงนี้มันเป็นที่น่าสนใจที่หนึ่งนะครับเป็นเพราะว่าเป็นเมืองแรกที่มีการค้นพบอเมริกาเมืองก็ค่อนข้างที่จะร่มรื่นนะครับผมว่าสะอาดนะครับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงก็ใบไม้ก็เริ่มเปลี่ยนสีนะฮะใบไม้ก็จะร่วงลงตรงนี้เป็นแหล่งจอดเรือของเรือต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือสำเภาไม่มีว่ะเรือสำเภาไม่มีก็เรือตามที่เห็นนี่ฮะลองดูฮะเรือตรงนี้นะครับก็เราจะมาดูเรือจินตนาการที่เราบอกว่าเป็นเรือไอ้ Caribbean Pirate นะฮะเรามาดูกันว่ามันจะสวยขนาดไหนนะฮะตามมาดูเลยครับผมไม่แน่ใจว่าภาพวาดนี่มันเกี่ยวกันไหมแต่ว่ามันก็สวยดีนะจริงๆเรือนี้มันน่าจะขึ้นไม่ได้นะครับถ้าดูจากสภาพแล้วมันเป็นเหมือนเรือโบราณนะครับเอามาจอดทิ้งไว้ใช่เอามาจอดทิ้งไว้แล้วให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เห็นได้ดูได้ชมนะครับว่าความสวยงามของเรือสมัยเก่าเนี่ยเป็นยังไงลองดูเลยฮะคือตอนนี้ผมตื่นเต้นมากเลยที่จะได้ไปดูนะครับดูหินแรกที่โคลัมบัสชนแต่โคลัมบัสเนี่ยหลายคนก็ไม่ชอบมันนะฮะเพราะว่ามันฆ่าคนเยอะเหลือเกินเราจะอุบไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับถ้าใครอยากรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อเมริกาไปเซิร์ชได้ใน Google นะครับเซิร์ชคำว่าโคลัมบัสนะครับ explore แล้วเราก็จะรู้ว่าข้อมูลของอเมริกันเนี่ยการเจอทวีปอเมริกาเนี่ยมันเลวร้ายขนาดไหนนะฮะมีการฆ่าคนที่เป็นเนทีฟหรือเขาเรียกว่าอินเดียนแดงนะครับหรือคนอินเดียนาเนี่ยเป็นล้านคนนะฮะไม่ใช่น้อยๆนะคือเขาฆ่าเกือบทั้งหมดอ่ะคือเหมือนฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะฮะแต่ว่าพอฆ่าเสร็จปุ๊บด้วยความที่เขาเป็นคนผิวขาวแล้วคนก็เลยสรรเสริญเขาว่าเป็นคนแรกที่ถูกพบคนแรกที่โลกต้องจารึกว่าเนี่ยเขาเป็นคนดีนะเขามาเจออเมริกานะมันเป็นเหตุผลที่แบบหลายคนแบบเชิดชูเขาแต่ว่าสมัยนี้คนเริ่มฉลาดแล้วไงพอคนเริ่มฉลาดปุ๊บยังไงคนก็เริ่มแบบไม่เอาแล้วมึงมาแล้วมึงมาฆ่าคนมึงมาทรมานคนไม่ดีนะไม่ดีไม่น่ารักนะครับไปดูหินนั้นกันว่ามันพิเศษอะไรยังไงตามมาฮะตามมาแล้วเราก็มาถึงนะครับหินที่เราพูดกันหินเนี่ยมันอยู่ด้านล่างนะคือเขามีเหมือนขอบตรงนี้กั้นไว้ไม่ให้คนแบบไปเล่นไปจับอะไรเงี้ยหินนี้สลักในช่วงปี 1620 ก็แสดงว่ามีคนชนในปี 1620 นี่ผมเริ่มงงนะว่าสรุปว่าโคลัมบัสชนหรือว่าใครชนวะ สรุปข้อมูลที่ผมให้เนี่ย ถูกหรือเปล่ามันว่าคิดกันเอาเองนะหรือ Google เอาก็ได้ลองดูฮะ อันนี้นะฮะเป็นข้อมูลของหินที่แท้จริงนะฮะอ่านเอาเองนะอ่านไม่ออกที่หมัด rock is a symbol for potential the pilgrim saw in America upon their arrival here in December of 1620 ตามแบบนั้นเลยครับมีคนมาเจอที่นี่นะครับช่วง1620คริสตศักราชนะฮะภาพก็น่ากลัวเหลือเกินฮะดูเอาเองฮะจากที่เดินมาเยอะแล้วนะฮะเที่ยวมาเยอะแล้วก็ถึงเวลากินนะฮะเพราะตอนนี้ท้องร้องจักจักแล้วนะฮะตอนนี้เสียงท้องดังกว่าเสียงนกตัวนั้นอีกนะฮะลองดูฮะถ้าอยากรู้ว่าเราจะกินอะไรนะฮะตามมาเลยครับไปเราได้อาหารนะฮะเราจะรออะไรเปิดฮะอย่าลืมนะครับติดตามเราตอนต่อไปสวัสดีครับ